สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าเชลซีเป็นข่าวกับนักเตะคนไหนบ้างเพราะว่าช่วงนี้ตลาดซื้อขายเนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารของเชลซีนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม Blues Today เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง You Drink Don't Drive ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัส New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห์ World of Football เอาไว้ด้วยจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆกันไปส่วนใครที่อยากจะไปชมฟุตบอลอุ่นเครื่องเน้นเลยนะฮะช่วงท้ายแล้วครับทีมชาติไทยกับทีมชาติฮ่องกงครับเราไปดูกันที่ฮ่องกงเราไปช้อปปิ้งกันด้วยก็จะแข่งขันในช่วงเวลา 18-20 นะฮะที่เราจะเดินทางไปนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้ที่065-158-5165นะครับข่าวที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องเลยครับไปว่ากันถึงเชสฟาเบกัสก่อนครับอดีตมิดฟิลด์ของเชลซีออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงมาริโซ่โปเชตติโน่ครับเขาบอกว่าผมหวังว่าโปเชตติโน่เนี่ยคือคนที่ใช่ในการพาเชลซีกลับมาสู่ตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ผมคิดว่าเขาดูเป็นคนที่มีเหตุผลมากใจเย็นมากซึ่งทำให้ผู้เล่นอายุน้อยมีความมั่นใจและมีโครงสร้างที่ดีนะครับอันนี้เป็นในมุมมองของเชฟฟาเบกัสนะครับขณะที่แฮร์รี่เคนครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่ามาริโซ่โปเชตติโน่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่สุดยอดสำหรับผมเป็นทั้งคนคนหนึ่งและโค้ชที่ยอดเยี่ยมเขาช่วยผมมาอยู่ในจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ได้ผมขอให้เขาโชคดีผมหวังว่าเขาจะทำได้ดีพอและขอให้ไม่ดีกว่าเราก็พอนะครับอันนี้เป็นคำพูดของแฮร์รี่เคนนะครับที่ให้สัมภาษณ์พูดถึงทางมาริโซ่โปเชตติโน่นะครับส่วนเรื่องของการซื้อขายย้ายทีมครับไล่กันไปยาวๆเลยฮะผมสรุปมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเวลาตี 5-6 โมงบ้านเรานะครับก็มีรายงานว่ามีการเจรจารอบใหม่ระหว่างเชลซีแล้วก็เอเย่นของอูกาเต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอันนี้เป็นรายงานจากเรคคอร์ดในโปรตุเกสนะครับขณะที่ฟาบิโซ่โรมาโน่รายงานล่าสุดครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการทำให้ดีลของอูกาเต้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับแล้วก็เชลซีเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธในดีลของมอยเซสไคเซโดและยังมีชื่อของไคเซโดอยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2ชื่อนี้เป็นตัวเต็งนะฮะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะฮะก็คืออูกาเต้กับไคเซโดขณะที่โรมาโน่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานครับบอกว่าเชลซียังสนใจไคเซโดอยู่อย่างแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเขาอยู่ในรายชื่อ 100% ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดีลของอูกาเต้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นมิดฟิลด์แพ็คคู่นะฮะไคเซโดกับอูกาเต้ขณะที่ยาคอบซินเบิร์กจากการ์เดียนครับบอกว่าค่าตัวของไคเซโดที่ไบรตันตั้งไว้เนี่ยนะฮะอาจจะต้องมีอย่างน้อย80ล้านปอนด์ก่อนที่พวกเขาจะพิจารณาที่จะขายนะครับแหมตอนยื่นซื้อเลวายโควิลนี่30นะฮะแต่พอจะขายมอยเซสไคเซโดให้เรานี่เขาบอกอย่างน้อย80ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้จาคอบซินเบิร์กยังรายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะสร้างกองกลางขึ้นมาใหม่นะครับจะทำให้พวกเขาเนี่ยรวมในการซื้อทั้งอูกาเต้เข้าไปแล้วก็มอยเซสไคเซโดของไบรตันเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจาคอบซินเบิร์กก็รายงานคล้ายกับฟาบิโซ่โรมาโน่เลยก็คือตอนนี้นะฮะมอยเซสไคเซโดกับมาเรียอูกาเต้เป็นเป้าหมายของเชลซีนะครับขณะที่ ESPN ครับรายงานว่าเมสันเมาส์เนี่ยได้รับสัญญาระยะยาวแบบเดียวกับที่ริชเจมส์ได้แต่ไม่ได้ค่าเหนื่อยเทียบเท่ากับรีสเจมนะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เมสันเมาส์ไม่ยอมต่อสัญญานะครับอันนี้เป็นข่าวที่รายงานจาก ESPN นะครับส่วน Daily Mail ครับอันนี้เอาฮาเลยครับลือแน่นอนครับบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยได้เสนอแฮร์รี่แม็กควายให้กับเชลซีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในดีลเพื่อที่จะแนบเงินไปด้วยนะฮะพอแม็กควาย
ในการดึงเมสันเมาส์ไปร่วมทีมนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นลือแล้วก็เป็นสื่ออย่าง Daily Mail รายงานด้วยเพราะฉะนั้นฟังเอาสนุกนะฮะขณะเดียวกันครับ The Sun ก็มาเหมือนกันครับนี่ก็ฮาเหมือนกันครับบอกว่าแมนยูอาจแถมแม็กไกวร์เข้าไปในดีลของเมสันเมาส์นอกจากนี้ครับ Sky Sport เนี่ยรายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะยื่นข้อเสนอซื้อเมสันเมาส์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับขณะที่ Daily Miller ครับก็ฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับบอกว่าคอนอร์กาลาเกอร์เนี่ยยังไม่คิดเรื่องที่จะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลตามข่าวที่ลือนะครับเพราะเขาต้องการอยู่ที่เชลซีต่อไปและรอดูว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ในยุคของมาริซิโอโปเชติโน่นะครับส่วนฝั่งของนิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ตั้งราคาค่าตัวโควาซิชไว้ที่35ล้านปอนด์ครับหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการดึงตัวนักเตะไปเสริมทัพนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะโดนปล่อยเร็วๆนี้นะฮะส่วนฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยจ่อได้ตัวมาเตโอโควาซิชไปร่วมทีมแล้วนะครับขณะที่โรมาโน่ครับก็ออกมาย้ำเรื่องของเดนิสสกาเรียครับก็บอกว่าสกาเรียเนี่ยยืนยันว่าเขาจะกลับไปอยู่กับยูเวนตุสหลังจะจบฤดูกาลหลังจากที่โปเชติโน่ไม่ต้องการที่จะซื้อขาดนะครับขณะที่โรมาโน่ก็ย้ำเรื่องของลูอาคูครับบอกว่าจะยังไม่มีการคุยอนาคตของลูอาคูจนกว่าจะจบนัดชิง UCL ในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับส่วน Daily Mail ครับรายงานว่าดิแคนไรส์เนี่ยต้องการอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปมากกว่านะครับโดยพร้อมบอกปัดข้อเสนอจากไบมิวนิกในขณะที่อาร์เซนอลและแมนยูไนเต็ดต้องการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายเรียกว่าหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะแต่ดูเชลซีดูเงียบๆไปนะสำหรับดีลดิแคนไรส์นะครับขณะที่เดอะซันครับรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้ได้ทับทามแกรมพอตเตอร์ไปคุมทีมในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าถ้าคุมก็ต้องไปคุมในแชมเปี้ยนชิพนะฮะส่วนข่าวของไคฮาวเวิร์ตกันบ้างครับอัปเดตกันหน่อยนี่ผมไล่ข่าวของไคฮาวเวิร์ตตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีสองตีสามบ้านเรานะครับบอกว่าอัลเชอร์ติเนี่ยชื่นชอบไคฮาวเวิร์ตเป็นอย่างมากครับเป็นแฟนตัวยงเลยนะมาดริดเองก็ชอบนักเตะด้วยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ภายในสโมสรแล้วนะครับโดยเชลซีก็พร้อมเจรจาแต่ต้องเป็นการซื้อขาดที่ค่าตัวที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ครับโรมาโน่ยังรายงานว่าเชลซีเปิดรับข้อเสนอสำหรับไคฮาวเวิร์ตครับโดยมีเรอัลมาดริดที่สนใจดึงตัวไปร่วมทีมและเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคาร์โลอันเชลอตตินะครับขณะที่ทางเรเลโวครับสื่อในสเปนเนี่ยบอกว่าหากเรอัลมาดริดพลาดการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนเนี่ยพวกเขาจะหันไปไล่ล่าตัวไคฮาวเวิร์ตแทนนะครับส่วนเรโลโวอีกสื่อเดิมนี่แหละรายงานว่าไคฮาวเวิร์ตดูเหมือนจะไม่เชื่อในโครงการหรือว่าโปรเจกต์ของเชลซีแบบ 100% ครับและพร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากฟาบิโซ่โรมาโน่รายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจผู้สาวประตูก็คือจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ครับผู้สาประตูดาวรุ่งของบาเลนเซียแล้วก็ทีมชาติจอร์เจียนะครับแล้วก็หวังดึงตัวไปเสริมทัพนะครับคนนี้นี่ถือเป็นประตูดาวรุ่งแล้วก็อนาคตไกลครับแต่ว่ายังมีแค่ฟาบิโซ่โรมาโน่รายงานเท่านั้นนะครับสำหรับทางมามาดัชวิลลี่ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับเป็นผู้สาประตูที่หลายทีมจับตามองแล้วก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยส่งแมวมองไปดูมามาดัชวิลลี่มาด้วยนะฮะสำหรับประตูรายนี้นะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะครับประเด็นของไคฮาวเวิร์ตอาจจะมีเยอะหน่อยกับเรอัลมาดริดเพื่อนๆมองว่าสมควรปล่อยเขาออกจากทีมหรือเปล่าหรือปล่อยด้วยค่าตัวเท่าไหร่ขณะเดียวกันเรื่องของเมสันเมาส์เราก็ต้องตามกันต่อแล้วก็มิดฟิลด์ครับอย่างอูกาเต้และไคเซโดเพื่อนๆอยากได้ทั้ง2คนเลยหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ